เอาละครับมาเซต Wi-Fi แบบ Advanced กันบ้างนะครับ Wi-Fi Advanced เนี่ยทำไมมันมีความจำเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราใช้iPad หรือ iPhone หรือแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคอนโทรลหลอดไฟเนี่ยเราจะต้องเข้าที่ Wi-Fi Socket นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกันหรือในขณะเดียวกันถ้าเราไปเข้าในอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของเราก็จะไม่สามารถคอนโทรลหลอดไฟได้พร้อมกันเราจึงจะต้องเซตแบบ Advanced นะครับวิธีการเซตแบบ Advanced นะครับอย่างแรกก็คือเข้าที่ Wi-Fi Socket ของตัว Wi-Fi ของคอนโทรลหลอดก่อนจากนั้นนะครับก็เข้าที่ Safari ครับเข้าที่ IP Address นะครับ192.168.1.100 ครับเข้าไปปุ๊บจริงๆมันจะมีสอบถามว่าจะต้องใช้ username password อะไรนะครับให้ใช้ username admin นะครับ addocminnovember นะครับ password 06ตัวครับ000000นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับวิธีเซตนะครับแบบที่จะต้องทำให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกันก็คืออย่างแรกก็คือ work type นะครับให้เลือกเป็น star นะครับ SSID เนี่ยก็คือเนื่องจากของผมมันใช้ link sys อยู่ก็คือจะเป็นตัวเดียวกันกับชื่อของ network ของคุณถ้า network ของคุณชื่ออะไรก็คือใช้ชื่อเดียวกันใน SSID ทีนี้ encryption เนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น encryption แบบไหนต้องไปดูใน wifi setting ในของ router ของคุณนะครับถ้า Wi-Fi setting ของคุณไม่มี CCMP แต่ดันกลายเป็น AES อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ TKIP ก็คือ CCMP นะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นถ้าลองดูใน setting ของเราเตอร์ผมแล้วกันนะครับเราเตอร์ผมเนี่ยจะเป็น SSID คือ Linksys นะครับส่วน Wireless Security ของผมเนี่ยมันกลายเป็น WPA 2นะครับ Personalแล้วก็ encryption มันเป็น AES ซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ตัว AES เนี่ยก็คือ CCMP ของผมนั่นเองเพราะนั้นผมก็ต้องเลือกตัวนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ย key format เนี่ยให้เลือกเป็น ASC2 ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ASC2 อยู่เสมออยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัว encryption เนี่ยต้องเลือกตามที่เราตั้งไว้ครับตาม internet security ของแต่ละเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ของ key format เนี่ยจะเป็น ASC2 เหมือนกันครับทีนี้ encryption เนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับว่ารหัสที่เข้า Wi-Fi ของเล่นอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยครับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยตั้งไว้ว่าอะไรเราก็ไปตั้ง password ตามตัวนั้นครับอย่างของผมตั้งตามนี้ครับทีนี้หลังจากตั้งเสร็จปุ๊บให้กด save 1ทีครับหลังจาก save เสร็จแล้วนะครับ DHCP enable นะครับให้เปลี่ยนFix IP address ก็คือเราจะตั้งให้ Wi-Fi ของเราเนี่ย Wi-Fi ที่คอนโทรลหลอดไฟนะครับเป็น IP อะไรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราอย่างเช่นว่าผมตั้งเป็น101บางท่านอาจจะเป็นจุด4ก็ได้บางท่านอาจจะเป็นจุด51ก็ได้บางท่านอาจจะเป็นจุด72ก็แล้วแต่ครับว่าในวงแลนของวงไวเลสของคุณเนี่ยมีใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เท่าไหร่อยู่กี่เครื่องนะครับทีนี้ Subnet Max ก็คือจะเป็น 255.255.255.0 นะครับส่วนเกตเวย์ก็จะเป็น .1.1 ครับนะฮะพอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บกดเซฟอีก1ทีครับอ๋อพอดีผมกดเกินขออภัยครับหนึ่งก็2.168.1.101นะครับแล้วก็ตัว subnet max จะเป็น255.255.255.0 gateway กับ DNS เนี่ยจะเป็น11ทั้งคู่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดเซฟครับแล้วก็เซฟเซฟเสร็จปุ๊บให้ไปที่ system นะครับ restart 1ทีครับอันนี้จะถามว่าจะ restart จากเบอร์100นะครับของเดิมเนี่ยจริงๆ default มันจะเป็น100นะครับเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนไปเป็น101นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดรีเซ็ต1ครั้งก่อนครับทีนี้มันจะใช้ระยะเวลาประมาณ10วินาทีครับจะลองสังเกตได้จากตัวนี้นะครับพอรีเซ็ตปุ๊บมันจะเหลือแค่1ดวงนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากรีเซ็ตเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหลอดที่2ถ้ารีเซ็ตแล้วติดตั้งถูกต้องนะครับมันจะขึ้นคู่นี้ครับแต่ถ้าเกิดรีเซ็ตผิดมันจะเป็นคู่นี้ครับถ้าเราตั้งค่าผิดนะครับจะขึ้นดวงที่1กับดวงที่2
แต่ถ้าตั้งค่าแล้วถูกต้องจะขึ้นโดนที่1กับโดนที่3ตอนนี้เนี่ยผมตั้งค่าของเราเตอร์ผมเนี่ยถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยใช้ผมจะเข้าไปเซตที่ setting ครับมาที่ Wi-Fi นะครับตอนนี้จะเห็นว่าได้ว่า Wi-Fi socket จะหายไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า Wi-Fi socket ตัวเนี้ยมันจะไปอยู่รวม IP เดียวกันกับเราเตอร์ของตัวอินเทอร์เน็ตของผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าที่ Link Sys ได้เลยตอนนี้ผมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตของออฟฟิศผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปที่โปรแกรม Wi-Fi controller นะครับตอนนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์อยู่ใช่ไหมครับให้ไปเปลี่ยนจุดหนึ่งวิธีเซตนะครับก็คือกดที่เราต้องเลื่อนมาที่แอปฝั่งด้านสีฟ้าก่อนนะครับกดที่รูปบ้านจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายขีดขวาอยู่นะครับเครื่องหมายมากกว่าครับให้กดตรงนี้ทีนึงครับจะขึ้นว่าจะขึ้นตัวที่เราเคยเซตไว้นะครับให้เปลี่ยนจาก100นะครับเป็น101หรือถ้าสมมติว่าคุณตั้งไปเป็น .52 ตั้งแต่ต้นคุณก็ต้องมาเปลี่ยนตัวข้างหลังมาเป็น .52 หรือถ้าเกิดคุณไปเป็นเบอร์ไหนก็แล้วแต่ก็คือเปลี่ยนตามกับหมายเลข IP ที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับแล้วก็กดถูกหลังจากนี้ดูนะครับผมสามารถปิดเปิดหลอดไฟได้แล้วนี่ครับในขณะเดียวกันนี่คือปิดเปิดหลอดไฟนะครับขณะเดียวกันผมก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกันด้วยนี่ครับเข้า Google สรุปก็คือว่าสามารถใช้ Wi-Fi ได้พร้อมกับตัวอินเทอร์เน็ตของผมนั่นแหละครับก็สรุปสุดท้ายก็คือว่าเราสามารถใช้ Wi-Fi พร้อมกับคอนโทรลหลอดไฟได้ก็ต่อเมื่อเซตติ้งแบบแอดวานซ์เท่านั้นนะครับยังไงแล้วลองดูคลิปนี้ซ้ำสัก2รอบครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจขอบคุณครับ